บ้านจะสิบล้านแม่นกน้อยอุไรพรพลิกเป็นสาวอายุ30จากโควิดที่ามถมเข้ามาทําให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกับวงการบันเทิงที่งานต่างๆกลับหดหายไปเป็นจํานวนมากด้านคนบันเทิงอย่างแม่นกน้อยอุไรพรศิลปินแนวเลือกทุ่งหมอลลำผูเก่อตั้งคณะเสียงอีสานคณะหมอนลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและโด่งดังทั้งในไทยทําให้แม่นกน้อยต้องประกาศขายบ้านตองห้าในราคา7จล้าน อีกท้งพ่อหลอดสามีของแม่นกน้อยก็ยังมาไม่สบายซึ่งจากสถานการณ์แม่นกน้อยต้องเลือกระหว่างยุบวงเสียงอีสานหรือขายบ้านแม่นกน้อยเผยว่าปรึกษาพ่อหลอดแล้วจึงเลือกที่จะยอมขายบ้านและไปยุบวงเสียงอีสานซึ่งตอนนี้บ้านตองห้าของแม่นกน้อยก็ยังขายไม่ได้และยังคิดจะขายอยู่พร้อมเผยว่ามีนี้สินถึง50ล้านบาทและช่วงที่ปลดล็อกคลายล็อกเสียงอีสานก็ได้ลุกขึ้นยืนตั้งขายอีกครั้ง ได้ลูกๆและศิลปินแวะเวียนเข้ามาช่วยคอนเสิร์ตนี่สินก็พอลดลงบ้างผ่านตัวเองมาเป็นแมมคะนำปลาละปุงสุกปลาลดห,หัวหอมมาขายที่ตลาดไทยสิริสามจังหวัดอุดรธานีในราคาย่อมเยาลองระบุข,ข้อความทามาหากินพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่นกน้อยมาขายของตลาดไทยสิริสามนอกจากนี้ยังมีการจัดไมโชเสียงลูกคอและล่าสุดท้งเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ลูกๆพากันซ้อมเตรียมผลงานโชว์อยู่ที่บ้านส่วนแม่วันนี้มาหาขายของที่ตลาดหนองแสงจังหวัดอุดรธานีขอกำลังใจหน้าจ้าผู้หญิงนักสู้ซึ่งก็มีชาวเน็ตแหกคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างขับขั่งแม่นกน้อยกล่าวย้ำหนักแน่นว่าขอยืนยันว่าจะยังดำเนินธุรกิจวงมอนลำเสียงอีสานต่อไปไม่ยุบไม่เลิกวงอย่างแน่นอนเนื่องจากได้ปรึกษากับสามีแล้วสั่งให้รักษาคณะหมอนลำเสอีสานต่อไป ไม่มีบ้านตองห้าก็ได้แต่ไม่มีวงเสียงอีสานไม่ได้เราไม่ยึดติดแต่ถ้าไม่มีวงเสียงอีสานลูกหลานที่เคยอยู่กับแม่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจะมีลูกมิสามีได้ลูกได้หลานได้เห้นถ้ามีเสียงอีสานอยู่ลูกหลานก็จะได้ทำมาหากินสืบไปค่ะงานนี้ต้องคอยเดาว,ว่าคนที่จะมาอยู่บ้านตองห้าสืบต่อไปจะเป็นใครกันแน่ใครจะเลือกบ้านแล้วบ้านจะเลือกใครมาอยู่